วัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวนะครับกับ SoundGuard V8 นะครับหลังจากใช้งานไปแล้ว1เดือนนะครับความจริง1เดือนครึ่งแล้วด้วยสินะครับว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับอย่างแรกนะครับขอบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดจะให้นิยาม SoundGuard ตัวนี้นะครับง่ายๆครับก็คือว่าสเต็กหมูราคา69 บาทนะครับคือถ้าเกิดใครเคยกินสเต็กหมูนะครับข้างทางใช่ไหมครับไอ้ร้านริมทางเขาจะเริ่มต้นขายที่69 บาทนะครับแต่ถ้าเกิดร้านสูงๆก็เป็น199นะครับถ้าเกิดเป็นร้านที่มีเกรดสูงมากๆก็399นะครับถ้าเกิดเรากินตามโรงแรมก็599ก็ยังมีนะครับสเต็กหมูเหมือนกันถามว่าในสเต็กหมูจานนั้นมีอะไรบ้างครับมันก็ต้องมีแหละครับ1นะครับคือเนื้อหมู2นะครับสลัด3นะครับก็คือเห็นไหมครับสิ่งที่เรียกว่าอะไรอะเฟรนฟรายเห็นไหมครับมันก็จะมีรูปแบบอย่างนี้แหละมีแค่นี้แหละถามว่าไอ้เครื่องนี้ราคา200 กว่าบาทเนี่ยมันมีฟังก์ชันเท่ากับตัวละ 3-4,000 ตัวละ 6,000 ไหมมีนะครับแต่นะครับสิ่งที่ได้คือครับมันก็คืออย่างที่บอกว่าสเต็กหมู69 บาทอ่ะกับสเต็กหมูจานละ399อ่ะคุณภาพมันไม่มีทางเท่ากันได้นะครับสิ่งที่มันได้ก็คือมาว่าเขาเรียกว่าเสียงที่มันดีกว่าปกติอ่ะถ้าเกิดอันนี้เป็นพี่อันผ่านอัดจากซูมครับดังนั้นก็ใช้อ้างอิงไม่ได้แต่ว่าอยากจะบอกว่ามันก็ดีกว่าการอัดที่เราใช้แบบคุยตามปกติครับดังนั้นเนี่ยก็แบบว่ามันก็ดีกว่านิดนึงถามว่าในเรื่องแบบที่รับไม่ค่อยได้เลยนะคือเรื่องของการร้องนะถ้าเกิดเราร้องเพลงผ่านตัวเนี้ยมันจะมีความเครื่องเสียงแห้งครับถ้าเกิดเราเปิดรีเวิร์ดนะครับเพื่อที่จะให้เขาเรียกอะไรเสียงมีน้ำมีนวลนะครับก็ไม่ได้เพราะรีเวิร์ดตัวนี้ไม่ละเอียดขนาดนั้นแต่ถามว่าถ้าเกิดเอาไปใช้ในการพูดการไลฟ์สดดีไหมคือการพูดการไลฟ์สดดีครับว่ามันได้เสียงแบบขนาดนั้นอ่ะมันกล้องดีรีเวิร์ดกล้องนี้แต่ว่าการใช้ร้องอ่ะเสียงรีเวิร์ดต้องมีความละเอียดนะครับตัวนี้มันไม่สามารถทำให้ความละเอียดได้ขนาดนั้นรวมถึงเสียงที่มีคุณภาพดีขึ้นมากว่ากันนิดนึงนะครับเพี้ยนบอกเลยนะครับว่าอย่างเงี้ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับไอ้ตัวเนี้ยนะครับไมค์ที่เราซื้อทั่วไปนะครับในพวกของเนี่ย Lazada Shopee ราคา300 กว่าบาทนะครับคุณก็ไปซื้อ300 กว่าบาทดีกว่าเพิ่มมาอีกประมาณ 50-60 บาทนะครับคุณก็จะได้คุณภาพเสียงการอัดที่ดีขึ้นนะครับเพราะไอ้พวกนี้มันก็มีรีเวิร์บเหมือนกันแหละแล้วก็เสียงก็จะมีน้ำมีนวลไม่แห้งกว่าด้วยแต่ว่าสิ่งที่ข้อนี้มีข้อดีที่เพื่อนชอบอย่างนึงนะครับก็คือว่าเฮ้ยมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีลูกเล่นพวกเสียง Echo นะครับเสียงออโต้จูนะครับเสียง MC นะครับแล้วเสียงหัวเราะเสียงตบมืออะไรเงี้ยเออนี่ก็เป็นเวลาให้เราไลฟ์สดก็สร้างลูกเล่นให้เรานะครับกับเขาเรียกอะไรเวลาพูดทั่วไปก็สร้างได้นะแต่ว่าคุณภาพไม่ได้นะถามว่าการเอาไว้ทำกับไลฟ์สดเบื้องต้นได้ไหมได้แต่ว่าคุณภาพเสียงเป็นแบบที่ต้องการไหมยังนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่เริ่มต้นเนี่ยก็เอาไปเริ่มต้นใช้ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดคนที่มีบัดเจ็ตดีๆอ่ะเพี้ยนบอกเลยคุณไปเล่นรุ่นละแล้วเท่าไหร่วะ 5,000 หรือว่าตัว 2,000 กว่าดีกว่านะครับเพราะอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่ดีอ่ะวงจรมันก็ถูกกว่าอะไรก็ถูกกว่านะวันนี้ราคา200 กว่าบาทแต่ว่าถ้าเทียบกับราคาก็โอเคนะครับแต่ถ้าเกิดเทียบกับคุณกับสิ่งที่เราต้องการความเป็นโปรเชสแฟชั่นอลอ่ะแบบนะครับมันก็ยังไม่ได้นะครับแต่ว่าเอาไว้ไลฟ์สดไลฟ์สตรีมมิ่งให้มันมีสีสันในเสียงตบมือเสียงอะไรเงี้ยเออได้ได้นะครับได้ก็ถือว่าใช้ได้ครับแต่กับเทียบกับราคาก็ถือว่าคุ้มอยู่แต่ถ้าเกิดถามว่าเราต้องการคุณภาพจริงๆอ่ะตัวนี้ก็ยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้ถ้าเกิดใช้ในการไลฟ์สดก็ได้แค่การพูดนะร้องเพลงไม่ได้เพราะความละเอียดของการปรับรีเวิร์สไม่ได้มันจิตนิดเดียวมันกล้องแบบโอ้โหใช้ไม่ได้นะครับแต่โอเคก็โดยรวมก็ถือว่าสร้างลูกเล่นให้เรานะครับมันก็ดีกว่าให้เราไลฟ์สดแบบอะไรผ่านไอ้พวกสมอทองนะครับหรือว่าไม่มีอะไรหรือว่าอัดผ่านจากไอ้มือถืออย่างเดียวนะครับนี่ก็ช่วยสร้างขึ้นในนิดนึงก็ไว้สำหรับคนที่แบบโปรเฟชชั่นแนลมากต้องการเสียงคุณภาพมากขึ้นคุณก็เล่นตัวละ 5,000 ไปดีกว่าครับโอเคครับเราจบการรีวิวคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับชอบฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะ